บันทึกลึกลับปกติผมก็รู้สึกกลัวครับแต่ว่าในเมื่อพระเข้ามาประทับทรงแล้วก็เขาเข้าไปลุยผมก็รู้สึกศรัทธาในตัวพระแล้วก็พิธีกรรมครับเชื่อ 100% เลยครับเพราะว่าเรานับถือมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ว่ากันว่าเป็นปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อกวนอูคือหนึ่งในเทพเจ้าที่ชาวตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ความเคารพและศรัทธามายาวนานหลายชั่วอายุคนทุกครั้งที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทุกครั้งที่ประสบปัญหาใหญ่ในชีวิตและทุกครั้งที่ต้องการกำลังใจเกือบทุกคนจะมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อกราบไหว้ขอพรต่อเจ้าพ่อกวนอูผมศรัทธาในตัวท่านเพราะว่าผมยึดถือในการปฏิบัติตัวของท่านคือความซื่อสัตย์ความกตัญญูรู้คุณคนก่อนไปทำงานผมจะแวะไหว้พระทุกวันครับก็นับถือเจ้าพ่อมาตั้งแต่เป็นร้อยปีมาแล้วครับเชื่อมั่นล่ะครับมีอะไรเราก็มาบนบานศาลกล่าวท่านนะเช่นว่าค้าขายหรือว่าทำงานการอะไรต่างๆนะบางครอบครัวบางคนที่ว่าต้องการอะไรก็มาบ่นบานท่านได้เลยครับหลักฐานความเชื่อถือศรัทธาของชาวตะกั่วป่าเริ่มกันมากว่า170ปีก่อนเมื่อครั้งชาวจีนอพยพตั้งรกรากทำมาหากินทำโรงถลุงแร่ดีบุกและหนึ่งในเทพเจ้าที่เคารพศรัทธาติดตัวข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็คือเทพเจ้ากวนอูจนกระทั่งได้มีการสร้างศาลขึ้นและกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตะกั่วป่ามาหลายชั่วอายุคนเทพเจ้ากวนอูคือผู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ประมาณ6ศอกใบหน้าแดงเหมือนผลพุทราสุกในตายาวรีคิ้วดังหนอนไหมหนวดเครางามถึงอกมีง้าวรูปจันเซียวเป็นอาวุธประจำกายด้วยวิถีชีวิตที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ชนชาติจีนด้วยลักษณะนิสัยจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่ปรากฏในการต่อสู้ฆ่าศึกเหนือสมรภูมิรบกระทั่งลมหายใจสุดท้ายชาวจีนจึงนับถือศรัทธาเจ้าพ่อกวนอูในนามของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ความกตัญญูรู้คุณความจงรักภักดีและความกล้าหาญมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะความศรัทธาที่กลายเป็นที่พึ่งพาของชีวิตแทบทุกด้านชาวตะกั่วป่ารวมทั้งผู้ที่เคารพศรัทธาต่อเจ้าพ่อกวนอูจากทั่วประเทศจะมารวมกันที่นี่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อจัดงานแส่ยิตหรือทำบุญวันเกิดให้กับเทพเจ้ากวนอูเพื่อแสดงความกตัญญูต่อองค์เทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลแก่หมู่มวลมนุษย์ที่เคารพศรัทธามาตลอดนั่นเองเมื่อถึงวันเวลาที่กำหนดนอกจากผู้คนมากมายจะหลั่งไหลมาที่นี่แล้วยังมีเหล่าบรรดาม้าส่งที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งว่ากันว่านอกจากจะเป็นม้าส่งขององค์เทพต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วยังมาเพื่อประกอบพิธีต่างๆอันน่าทึ่งในวันนี้อีกด้วยเราจัดพิธีนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วประมาณเดือนกุมภาแต่วันที่มันขึ้นอยู่กับปฏิทินจีนแสยิดก็คือวันคล้ายวันเกิดหรือวันเกิดวันครบรอบก็มีหนังสือที่บอกเล่ากันมาหนังสือแล้วก็คำบอกเล่าต่างๆที่เขาจัดกันมาเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติมางานเซยิดก็มีการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์การอาบน้ำมันพิธีลุยกระเบื้องแล้วก็ต้มยาก็คือมาช่วยรักษาคนที่ไม่ค่อยไม่สบายพิธีการต่างๆคือองค์พระจะเป็นผู้กำหนดถึงเวลาเทพกำหนดเจ้าพ่อกวนอูก็ลงมาประทับร่างม้าส่งองค์เจ้าพ่อกวนอูจะสวมชุดสีเขียวชุดของท่านจะมีชื่อปักอยู่มาถึงนาทีนี้ว่ากันว่าทั้งเทพเจ้ากวนอูและองค์เทพต่างๆอันเป็นที่เคารพศรัทธาได้ลงมาประทับร่างม้าส่งจนครบถ้วนทุกองค์เรียบร้อยแล้วอาจารย์สีดำเป็นของพวกพระตระกูลฮู้ส่วนองค์สุนไตซาจะใส่ชุดสีเหลืองและก็มีชื่อปักอยู่เช่นกันเมื่อเจ้าพ่อกวนอูมาประทับร่างม้าส่งเมื่อองค์เทพต่างๆเสด็จมาอยู่บนเรือนร่างมนุษย์จนครบทุกองค์หนึ่งในพิธีกรรมอันน่าทึ่งก็เกิดขึ้นพิธีที่ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อนำไปอาบไปทาจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทางร่างกายได้อย่างน่าอัศจรรย์พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าอาบน้ำมันอาบน้ำมันก็คือการเอาน้ำมันมาต้มให้เดือดแล้วก็มีการใส่หูขององค์เทพเจ้าเพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปใช้ด้วยบางครั้งบางคนที่มีอาการปวดเมื่อยก็เอาน้ำมันไปนวดน้ำมันเดือดในกระทะที่พลุ่งพล่านพร้อมสมุนไพรและหูองค์เทพกำลังจะถูกอาบรดบนเรือนร่างม้าส่งพอพระท่านอาบเสร็จแล้วก็ให้ชาวบ้านเราเนี่ยเข้าเอาไปนะเอาไปใช้ได้เลยครับมันเป็นความศรัทธาและความเชื่อว่าถ้าองค์พระได้อาบน้ำมันแล้วน้ำมันนั้นจะใช้ทำเป็นยาได้ในการรักษาการปวดเมื่อยการนวดตามร่างกายเพื่อให้หายปวดเมื่อยว่ากันว่าน้ำมันเดือดที่อาบร่างม้าส่งจะคงอิทธิฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเชื่อถือศรัทธาที่แต่ละคนมีบางทีนำไปอาบไปทาแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ช่วยอะไรในขณะที่มีใครอีกหลายคนเชื่อว่าตนเองและครอบครัวได้พบกับความมหัศจรรย์จากน้ำมันองค์เทพแม่ผมเนี่ยเคยมีขาเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์เขาก็เจ้าพ่อกวนอูเนี่ยครับเขาเคยเอาผ้าชุบน้ำมันร้อนๆแล้วก็มาปะให้ที่บ่านะแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นได้หายไปเลยครับการอาบน้ำมันอันน่าทึ่งในงานแสยิดเจ้าพ่อกวนอูยังมีการจัดพิธีเพื่อขจัดเคราะห์ร้ายต่างๆให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานอีกด้วย
พิธีก้อยห่านหรือการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นพิธีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วยังมีความเชื่อถือศรัทธาว่าบรรดาองค์เทพจะช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์หามยามร้ายในตัวตนให้หมดสิ้นไปด้วยการเดินข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์พิธีการเดินข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์คือเป็นการที่ให้ชาวบ้านได้มาทำบุญแล้วก็การได้สะเดาะเคราะห์เผื่อบางคนมีเคราะห์ร้ายก็ให้ผ่านพ้นไปการสะเดาะเคราะห์หรือขจัดเคราะห์ร้ายต่างๆให้หายไปจากตัวด้วยการเดินข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ว่ากันว่าเกิดจากปัจจัยองค์ประกอบในพิธีกรรมหลายส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือบทสวดคาถาที่บรรดาองค์เทพสองข้างสะพานช่วยสวดขับไล่เคราะห์ร้ายรวมทั้งของ3อย่างที่ทุกคนต้องนำติดตัวไปด้วยขณะเดินข้ามสะพานการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์จะมีธูป1เล่มกระดาษหู1ใบแล้วก็รูปต่างตัวการเดินจะเป็นเพียงการเดินแค่7ก้าวเพื่อข้ามบนสะพานให้เหยียบตามที่มีแผ่นกระดาษทองติดอยู่บนสะพานรูปต่างตัวจะใช้เป็นตัวแทนของท่านเพื่อนำไปลอยไปปล่อยเพื่อให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกส่วนหูหรือยันให้ท่านนำไปไว้ที่บ้านหรือใส่เอาไว้ใต้หมอนเพื่อเป็นสิริมงคลตุ๊กตาต่างตัวหรือรูปต่างตัวที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดที่พกติดตัวขณะเดินข้ามสะพานทำกลางเสียงสวดขององค์เทพนอกจากจะเป็นการปัดเป่าให้สิ่งไม่ดีหรือเคราะห์ร้ายให้หายไปแล้วอย่างเชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับสิ่งดีๆมีโชคมีลาภมีความสุขตลอดปีและตลอดไปอีกด้วยในงานแสยิดเจ้าพ่อกวนอูหากใครที่มาร่วมงานในสภาพร่างกายและจิตใจที่เป็นปกติต่างก็มาร่วมพิธีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแต่หากใครที่เชื่อว่าตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายต่างก็จะต้องเฝ้ารอร่วมอีกหนึ่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพิธีการต้มยาพิธีการต้มยาก็คือการไปเก็บยาเป็นยาสมุนไพรเมื่อสมัยก่อนหมอยังมีไม่เยอะในเขตพื้นที่ชาวบ้านไม่สบายก็มาหาองค์เจ้าพ่อกวนอูแล้วท่านก็พาไปเก็บยาช่วงที่การต้มยานี้เป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้คนในพื้นที่เจ็บไข้ไม่ค่อยสบายเยอะการรักษาก็เลยต้องใช้สมุนไพรเลยจัดพิธีการต้มยาขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้มากินในพิธีการต้มยานอกจากจะใช้สรรพคุณของสมุนไพรเป็นปัจจัยหลักแล้วในบรรดาองค์เทพต่างๆที่มาร่วมต้มยายังต้องแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันทำอาทิเช่นเทพเจ้ากวนอูจะเป็นผู้ที่โบกธงขับไล่สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในพิธีขณะที่เทพองค์อื่นๆจะช่วยกันปรุงยาจนสามารถนำไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในท้ายที่สุดนั่นเองนอกจากการอาบน้ำมันการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์และพิธีการต้มยาแล้วสุดยอดพิธีกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจในงานนี้ก็คือพิธีลุยกระเบื้องหรือการที่ม้าทรงองค์เทพทั้งหลายจะนำร่างกายตัวเองเข้าไปเกลือกกลิ้งบนกองเศษแก้วนั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นท้าทายสายตาคุณผู้ชมต่อไปนี้ห้ามกระทำการเลียนแบบโดยเด็ดขาดอันตรายถึงชีวิตแน่นอนที่สำคัญนี่ไม่ใช่เพียงเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เท่านั้นแต่มันหมายถึงการเสียสละขององค์เทพอีกด้วยเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือรับเคราะห์แทนชาวบ้านมีการประกอบพิธีกรรมก็คือการเอากระเบื้องมา
กองจำเป็นจำนวนประมาณหนึ่งแล้วก็ให้ร่างทรงของพระเดินลุยบางท่านก็อาจจะนอนกลิ้งแก้วบาดเลือดยังไหลเศษขวดแตกที่บาดเท้าบางครั้งบางคราวเลือดแทบพุ่งแต่นี่มีบรรดาเศษแก้วเศษขวดนับหมื่นนับแสนคมพร้อมที่จะเฉือนบาดลงบนร่างกายม้าทรงจับตาดูให้ดีว่าม้าทรงเหล่านี้จะมีเลือดมีบาดแผลหรือไม่คนเดินข้ามบางคนเกลือกกลิ้งตัวบนเศษข่มแก้วบางคนเอาแทบทุกส่วนของร่างกายถูไถไปบนกองเศษแก้วนี่คือพิธีลุยกระเบื้องที่เชื่อว่าผู้ที่จะทำได้มีเพียงม้าทรงขณะที่องค์เทพประทับร่างเท่านั้นกรรมที่เชื่อว่าองค์เทพทั้งหลายได้รับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมพิธีเศษข่มแก้วที่รับเคราะห์แทนจะบาดผิวกายม้าทรงขนาดไหนอดใจรอดูคำตอบในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ